รวม5ฟีเจอร์ iPad OS 18ที่น่าสนใจเมื่อใช้งานร่วมกับ Apple Pencil จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมากันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่า Smart Script นั่นเองสำหรับฟีเจอร์ Smart Script นะคะเราสามารถใช้งานได้บนแอป Note นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่เราเนี่ยเขียนตัวหนังสือของเราไปทาง AI หรือว่า Apple Intelligence นะคะก็จะจดจำลายนิ้วมือของเราค่ะและเมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถจดโน้ตได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการจดจำลายนิ้วมือเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษอีกค่ะนั่นก็คือการคัดลอกข้อความจากบทความต่างๆสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะจำลองลายนิ้วมือของเราค่ะจากบันทึกที่เราเคยบันทึกก่อนหน้านี้นะคะและเมื่อเราจดบันทึกไปแบบไวๆนะคะทางฟีเจอร์ Smart Script เนี่ยจะปรับแต่งลายนิ้วมือของเราค่ะให้ดูเรียบเนียนแล้วก็เป็นระเบียบอ่านง่ายมากขึ้นค่ะทุกคนมาที่ฟีเจอร์ที่2นะคะฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่า Image Wall นั่นเองสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะถ้าใช้งานร่วมกับ Apple Pencil อ่ะบอกเลยค่ะว่าใช้งานง่ายมากๆซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะทำงานร่วมกับแอป Note ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ Image Page 9สำหรับการใช้งานนะคะเราแค่ร่างภาพคร่าวๆเข้าไปค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้เครื่องมือคาถาค่ะวงไปที่ภาพร่างของเราจากนั้นนะคะ Apple Intelligence เนี่ยก็จะเจนคำสั่งขึ้นมาค่ะว่าเราเนี่ยอยากได้รูปภาพแบบไหนแถมยังไม่พอนะคะเราสามารถใช้คาถาเนี่ยวงรอบๆ รูปภาพของเราค่ะและเราเนี่ยก็จะได้คำสั่งเพิ่มเติมอีกแค่นี้นะคะเราก็สามารถสร้างรูปภาพสวยๆในโน้ตของเราได้แล้วค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่3นั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะอยู่ในแอป Freeform ที่มีชื่อว่าฟีเจอร์ Scene นั่นเองค่ะสำหรับแอป Freeform นะคะเป็นแอปที่เราเนี่ยสามารถแชร์หรือว่าใช้งานร่วมกับเพื่อนๆได้ค่ะโดยการใช้งานนะคะก็สามารถสเก็ตหรือว่าจดโน้ตต่างๆด้วย Apple Pencil ได้เลยค่ะอีกทั้งยังสามารถแชร์ไฟล์หรือว่าแปะเว็บลิงก์เอกสารวิดีโอหรือว่าอัดเสียงได้ด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแอป Freeform นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Scene นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำงานที่ง่ายมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเขียนข้อมูลลงบอร์ดเยอะขนาดไหนนะคะก็สามารถหาได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างซีนเพื่อจัดระเบียบส่วนต่างๆของบอร์ดที่เราเขียนไว้และฟีเจอร์นี้นะคะก็จะแยกตามหัวข้อของเราค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะในแอป Freeform เนี่ยเมื่อเราเขียนข้อมูลลงบอร์ดเยอะมากขึ้นเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้มือค่อยๆเลื่อนไปยังเนื้อหาที่เราเขียนค่ะแต่การมาของฟีเจอร์ซีนนะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานง่ายมากขึ้นเพียงแค่เราเนี่ยกดไปที่ซีนเราก็สามารถไปที่เนื้อหาที่เราต้องการได้แล้วค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะก็คือฟีเจอร์ที่อยู่ในแชร์เพนเองคือเราเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอของเราเนี่ยให้เพื่อนได้และยังควบคุมหน้าจอของเพื่อนได้ด้วยนะคะสำหรับฟีเจอร์แชร์เพนนะคะคือผู้ใช้เนี่ยสามารถแชร์เพนหน้าจอของตัวเองได้ง่ายๆเลยค่ะและยังสามารถควบคุมหน้าจอในระยะไกลได้ด้วยโดยที่เราเนี่ยสามารถแตะแล้วก็วาดบนหน้าจอของตัวเองเพื่อชี้ให้เพื่อนเห็นว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และถ้าอยากเข้าไปควบคุมหน้าจอของเพื่อนคะเราก็สามารถขออนุญาตในการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลได้ด้วยค่ะมากันที่ฟีเจอร์สุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่5นั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่า Math Note ที่อยู่ในแอปเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะสำหรับแอปเครื่องคิดเลขนะคะจะมีมาใน iPad OS 18ค่ะในส่วนของแอปเครื่องคิดเลขนะคะเราสามารถคิดเลขพื้นฐานและคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ได้ค่ะและยังสามารถดูประวัติการคำนวณครั้งก่อนๆได้ด้วยนะคะแล้วในแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยเราสามารถแปลงหน่วยค่าต่างๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยาวน้ำหนักสกุลเงินและมีการแปลงหน่วยค่าอื่นๆอีกด้วยนะคะสำหรับจุดเด่นของฟีเจอร์ Math Note นะคะเมื่อเราพิมพ์หรือว่าเขียนสมการไปเนี่ยระบบก็จะแก้โจทย์นั้นให้ทันทีเลยค่ะซึ่งถ้าเราเขียนโจทย์ด้วยลายมือเนี่ยระบบก็จะเขียนคำตอบเป็นลายมือของเราเช่นกันค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเราสามารถเขียนสมการแล้วแปลงเป็นกราฟได้ด้วยหรือว่าจะใส่หลายๆสมการในกราฟเดียวกันเพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละสมการได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าเราใช้งานฟีเจอร์นี้บน iPad ร่วมกับ Apple Pencil นะคะก็จะสามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับฟีเจอร์ Math Note นะคะก็เปรียบเหมือนกระดาษทดนั่นเองค่ะเราก็สามารถทดหรือว่าคำนวณเลขสมการไปในฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับการมาของฟีเจอร์นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าจะช่วยในเรื่องของการเรียนและก็การคำนวณได้เยอะมากเลยค่ะยังไงแล้วนะคะเราก็มารอติดตามกันว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงและนี่นะคะก็เป็น5ฟีเจอร์ที่น่าสนใจเมื่อใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ค่ะจริงๆแล้วนะคะพี่นุกนิกเนี่ยได้ทำสรุปเก็บตกเกี่ยวกับ iOS 18แล้วค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะและวันนี้ไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ